วันนี้เดี๋ยวเรามาทำอาหารกันเฮ้ยดูโปรอ่ะเขามาดูโปรมึงอะดูเปลืองมากเลยมึงชอบมันไหมชอบแต่ไม่ชอบมึงเราจะต้องมาทำภารกิจระดับชาติโอ้เฮ้ยเริ่มภารกิจระดับชาติกันเฮ้ยเฮ้ยไปไปยิงกบยิงกบยันนี่กันวิ่งกบมันวิ่งเร็วมากเลยอ่ะโอ้โหเหนื่อยไว้ขอขอบคุณอาญิโนมโตะเย้สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมขอต้อนรับนะสู่รายการอาร์มแชร์วันนี้นะครับผมอยู่กับ2หนุ่มโอลิเฟรนะครับผมนีโอไตรและมาร์คพาเคสวัสดีครับ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 ดีกรีนักกีฬาทีมชาติที่เกิดมาเมื่อกี้คือดีกรีนักกีฬาทีมชาติคือเรื่องจริงอันนี้ไม่ปฏิเสธคือมันพวกเรามันเริ่มเลยอ่ะมาของมาก่อนนักกีฬาทีมชาตินี่ขยายความหน่อยเป็นนักกีฬาทีมชาติด้านไหนแบดมินตันเป็นเยาวชนทีมชาติครับติดเยาวชนทีมชาติตอนอายุ17แต่เขาจะติดกันประมาณ18อะไรเงี้ยแต่เราติด17แล้ว18แต่เราติด17แล้ว17เราก็คือปีนไปแข่งกับรุ่นพี่แล้วหมายถึงว่าอ๋อข้ามแบบว่าข้ามรุ่นคือแย่งตำแหน่งรุ่นพี่ติดอะไรอย่างงี้เหมือนวันนี้ก็จะแย่งตำแหน่งพิธีกรแล้วก็รอดูเก่งได้แต่ไม่ต้องเก่งมากโอเคครับเดี๋ยวกูไม่มีงานทำอีกคนนึงดีกว่าดีกรีเยาวชนทีมชาติด้านอะไรครับบาสเกตบอลฮะเออเขาติดตอน17คุณติดตอนเท่าไหร่ตอน17เหมือนกันเอ้ยแต่ผมขอแก้ข่าวหน่อยเพราะว่าทาง GMTV เนี่ยเขารู้แต่ว่าผมอ่ะมันมีอาเซียนอ๋ออาเซียนสกูลเกมแล้วผมได้เหรียญทองแดงมาแต่ถ้ามันมีข่าวจริงๆเนี่ยตอนไปแข่งเอเชียนสกูลเกมเนี่ยผมได้เหรียญทองเฮ้ยตอนอายุ17นี่ผม17ผมได้ที่2ประเทศไทยแล้วนะคือแข่งนักประเทศอ่ะครับแต่มึงก็ยังไม่ได้ที่1ไงมึงมุดทำไมกลัวเหรียญทองกลัวที่1ของเอเชียโอเคผมไม่เข้าขิงต่อไปแล้วนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่จบแล้วก็นักกีฬาเยาวชนทีมชาติคนอื่นเขาจะมาคอมเมนต์ด่าเอานะฮะโอเควันนี้นะครับอยู่กับ2นักกีฬาเยาวชนทีมชาตินะครับดีกรีระดับประเทศแบบนี้นะฮะเราก็เลยจะพาไปทำกิจกรรมแบบว่ากึ่งกีฬากึ่งแอดเวนเจอร์เฮ้ยมันต้องอ่ะส่งมาใหญ่ขนาดนี้นี่เราเป็นถึงขั้นเยาวชนทีมชาติมันต้องมีอะไรที่มันยิ่งใหญ่ให้เราทำยิ่งใหญ่สุดๆนั่นก็คือไปตามล่าหาไข่กบเฮ้ยไข่กบนี่ไม่ได้หาง่ายนะถือว่าเป็นมิชชั่นของเราในวันนี้ก่อนที่จะไปหาไข่กบเลี่ยมทองเนี่ยนะครับผมเรามาพูดถึงเรื่องของการฟิตหุ่นของคุณ2คนก่อนเข้าฟิตเนสทุกวันควบคุมอาหารถ่ายรูปซิกแพคแล้วก็มีเพียบ before after ด้วยอันนี้พูดถึงอันนั้นพูดถึงเขาหรือพูดถึงคนคนหรือเปล่านี่ล่าสุดยังไงเดี๋ยวขอพูดนิดนึงนะปกติเวลาคนถ่ายรูปนะยังไงที่สระน้ำอะไรอย่างเงี้ยเขาจะถ่ายแบบเอาหน้าเตียงถูกป่ะอันนี้เขาแบบแหงลงมาข้างล่างแบบพูดเหมือนมึงไม่มีเลยเขานึกว่าเขาให้ขนมปังปากันอยู่แต่อันนี้พูดถึงผมว่าเทรนเนอร์คนเดียวพี่อาร์มวินัยดีมากนะคุณอันนี้ขอชมแล้วตอนแรกผมมองคุณเป็นไอดอลนะว่าแบบต้องตามให้คุณได้ทันแต่ว่าอันนี้ผมเปลี่ยนแล้วทำไมพี่อาร์มเขามาแรงกว่ามาที่นีโอมาการควบคุมอาหารกว่าจะได้หุ่นที่คุณแบบว่าโอ้โหภูมิใจมากลง IG รีโพสต์แบบว่าเทรนเนอร์คือผมก็ไม่ได้อยากจะตั้งใจลงหรอกแต่คือมันเท่เกินมันต้องลงไอ้จริงผมก็ตอนแรกก็คุมอาหารเพื่อแบบจะถ่ายทำซีรีส์โอลิเฟนนี่แหละรีวิวพีชีพเหมือนกันนะที่คุณลงพีชีพจริงพีชีพมันย้อยจนแบบโผไม่ได้แล้วถ้าแบบต้องไปถอดเสื้อมันไม่ไหวมันไม่เหมาะกับบทอะไรเงี้ยเราเลยแบบไปตั้งใจเพื่อแบบลดน้ำหนักอะไรเงี้ยแล้วพอเราทำไปเรื่อยใช่ไหมพอเราเริ่มกินอะไรเงี้ยแรกๆโหพี่ลำบากมากจากที่เราเคยกินอร่อยๆเราไม่เคยกินอร่อยเลยแต่ในเมืองเราไม่เคยกินอร่อยเราก็เลยลดน้ำหนักมาเรื่อยๆพอทำไปเรื่อยเงี้ยเราก็เริ่มเห็นแบบพัฒนาการที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มแบบสนุกกับการออกกำลังกายมากขึ้นก็เลยเป็นติดเลยอะไรเงี้ยแล้วพอช่วงนี้เราก็กินคีนจนแบบมันชินแล้วอะไรเงี้ยเป็นสิ่งที่มันอร่อยแล้วมันก็เลยแบบทำได้ง่ายอะไรเงี้ยคุยกันมานานแล้วครับก่อนที่เราจะไปตามล่าหาไข่ทองคำกันเนี่ยนะครับผมถือว่าเป็นการให้รางวัลกับนักออกกำลังกายที่แบบมีวินัยมาตลอดคุณบอกว่าคุณหอยหาสิ่งที่แบบว่าอร่อยอร่อยครับวันนี้เดี๋ยวเรามาทำอาหารกันเฮ้ยเป็นอาหารที่อร่อยทำง่ายวันนี้ออกมาอร่อยแน่นอนเพราะว่าเรามีตัวช่วยดีๆเฮ้ยอย่าบอกนะว่าวันนี้เรามีอาญิโนโมโตะนะครับผมที่จะพาไปทำเมนูสุด easy trendy tasty กันจ้าอร่อยแน่นอนเอาจริงต่อให้เราจะใส่อะไรไปก็แล้วแต่มีแค่นี้จบมีแค่อะไรนะอาญิโนโมโตะใส่ไปแค่นี้อร่อยพวกเราพร้อมแล้วไปทำอาหารกันจ้า
ดี๋ยววันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนนะครับมาทำเมนูง่ายๆกันนะครับผมเมนูของผมนะครับจะเป็นเมนูหมู3ชั้นผัดมาล่าใส่ฟองเต้าหู้คุณผู้ชมเจ้าขานี่เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทำนะจ๊ะยำสาหร่ายวากาเมะอธิบายดีวันนี้ผมก็จะมาทำหมูทอดปลาร้าครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับผมสิ่งที่เราจะขาดไม่ได้เลยในการทำอาหารนะครับก็คืออายิโนโมโตะนะครับผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาตินั่นเองครับผมธรรมชาติจริงๆนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยทำมาจากมันสำปะหลังครับที่จะทำให้อาหารของเรานะครับอร่อยยิ่งขึ้นโดยใช้แค่ครึ่งช้อนชาเท่านั้นครับจ้า มาลองเลยมาผมใส่น้ำมันแล้วก็ใส่หมู3ชั้นลงไปนะครับผมแล้วก็เฮ้ยดูโปรอ่ะเขาว่าดูโปรมึงอะดูเปลืองมากเลยพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะขยำให้เข้าเนื้อก่อนนะครับให้มันเข้าไปซึมในเนื้อนะครับแล้วเราก็ใส่อายิโนโมโตะลงไปทีหลังนะครับเพื่อเพิ่มความนัวและครบรสกลมกล่อมลงไปนะครับและสุดท้ายที่ผมบอกไปนะครับผมว่าขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือการใส่อายิโนโมโตะเข้าไปนะครับครึ่งช้อนชานั่นเองปึ๊บนี่ครับผมเคล็ดลับความอร่อยของเรามาถึงของผมนะครับผมก็คือการปรุงรสยำสาหร่ายวากาเมะนะเกี๊ยวขาว1ช้อนโต๊ะนะจ๊ะใส่ไปเลยโชยุครึ่งช้อนชาพอนะครับใส่น้ำตาลครึ่งช้อนชานะครับที่ขาดไม่ได้เลยนะจ๊ะก็คืออายิโนโมโตะซองนี้นะจ๊ะครึ่งช้อนชาใส่ลงไปเลยเรียบร้อยเราก็คลุกต่อเลยเหลือเวลากี่นาทีครับเชฟเหลือเวลาอีก5 4 3 2 1หมดเวลาครูเชฟเอาออกจากเตาไม่ทันเสร็จแล้วครับเห็นไหมล่ะว่าไม่ยากเลยแล้วก็อร่อยด้วยจริงบอกเลยว่าไม่ยากขนาดคนอย่างผมเนี่ยยังทำได้จริงๆเราลืมอะไรไปอย่างยังไงวันนี้เรามีตัวช่วยไงที่มันทำให้อาหารเราเนี่ยทำง่ายและอร่อยตัวช่วยของเราเนี่ยคืออายิโนโมโตะนั่นเองนะจ๊ะ yeah. ผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติเลยทำให้ได้รสชาตินะจ๊ะที่ผสมผสานอย่างลงตัวนั่นเองจ้ะบอกเลยนะครับว่าใช้แค่ครึ่งช้อนชาเท่านั้นก็เพิ่มรสอร่อยเอนจอยได้ทุกช่วงเวลาถูกต้องกินก็สบายแบบนี้ทำเมนูไหนก็มั่นใจอร่อยง่ายทุกเมนูนะครับผมใช่เลยนะฮะจากข้าวครัวแต่ละทีนะครับผมก็ไม่ต้องกังวลละไม่ว่าจะเมนูยากง่ายแค่ไหนนะครับผมก็มีตัวช่วยอย่างอายิโนโมโตะครับเสร็จแล้วไม่น่าเชื่อว่าแต่ละคนทำออกมาได้ดูดีขนาดนี้แน่นอนแน่นอนอยู่แล้วป้าจริงๆสีสันมันเหมือนบอกว่าเราซื้อมาเออจริงจริงนะภาพมันเก็บหลักฐานไว้หมดแล้วอยู่แล้วไม่มีการตัดต่อแต่อย่างใดตัดหน่อยไม่มันยาวมาลองชิมดีกว่านะครับผมครับออเดิร์ฟนี่ต้องเริ่มจากนี้ป่ะใช่แล้วจะดูเป็นแบบว่าเปิดต่อมเปิดต่อมรับรสเปิดต่อมรับรสหน่อยจะดูว่าจะเปิดต่อมหรือจะปิดต่อมพรีเซนต์หน่อยรสชาติเป็นไงครับมาร์ครสชาติเนี่ยมันจะออกนัวๆหน่อยได้ความกรุบๆของซาลาห์วากาเมะแล้วส่วนเครื่องปรุงที่เราใส่แล้วก็อายิโนโมโตะที่เราใส่ไปเนี่ยทำให้รสชาติเนี่ยมันนัวขึ้นทุกคนชนแบบห่างๆ1 2 3 yeahอร่อยนี่แหละเทคเกอร์ฐานหลายที่ดีแต่ว่าเหมาะกับการเป็นแบบว่าคำแรกมากเอาอีกแล้วมันเป็นรสชาติแบบว่าชื่นใจเย็นๆแล้วก็แบบรสชาติแบบว่าไม่ต้องจัดจ้านมากเมนูต่อไปไล่เลเวลเปิดตำรับเราแล้วขอชิมเป็นของเนโออันนี้คุณพีเต้นหน่อยยังไงพีเต้นหน่อยมาว่านี่คือหมูสันคอมึงชอบมันไหมชอบแต่ไม่ชอบมึง1 2 3เย้นี่คือนิ่มเหมือนไม่สุกอ่ะแต่ยิ่งสุกนะเอาจริงนุ่มนุ่มจัดไอ้มึงถ่ายรายการรู้ป่ะเนี่ยไปเมนูเราไปกันอ๋อเมนูนี้นะครับผมเทรนดี้สุดๆนะครับเพราะว่าเป็นหมู3ชั้นผัดมาล่าแล้วก็ใส่ฟองเต้าหู้ด้วยนะครับผมก็คือจะเป็นผัดมาล่าแบบแห้งจะมีความกลมกล่อมนะครับผมแล้วก็รสชาติของความเผ็ดร้อนเนี่ยจะตามมาตอนปลายชนเดี๋ยวผมว่ามันธรรมดาไปครับยังไงคิดมาเราพูดคำว่าอายิโนโมโตะตอนชนโอเคผมรู้สึกว่ามันเป็นคำที่น่ารักดีเวลาจะกินแล้วมันจะอร่อย1 2 3อายิโนโมโตะวิได้ฟิวเวอร์อร่อยรู้ความยังอร่อยครับพอพูดอายิโนโมโตะปุ๊บอร่อยกว่าเดิมเยอะเลยอ
เป็นไงบ้างครับอาหารที่เราทำกันเองวันนี้จริงๆตอนแรกผมได้ยินชื่อเมนูอ่ะไม่เคยทำเลยนะคิดว่ามันต้องยากมากๆแน่แต่พอมาทำจริงมันง่ายมากมันง่ายจริงนะครับเพราะว่าเราเนี่ยมีตัวช่วยนะครับอาจิโนโมโตนะครับช่วยทำให้เมนูที่ดูยากเนี่ยกลายเป็นเมนูที่ดูง่ายทำง่ายๆได้ที่บ้านเลยนะครับแถมรสชาติเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยไม่ฟันธงว่าอร่อยกินไม่หยุดเลยเนี่ยอร่อยมากเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากทำอาหารทำที่ไหนก็ได้นะครับผมง่ายๆสบายๆแต่ว่ารสชาติอร่อยนะครับผมถ้ามีอาจิโนโมโตนะครับผมแม่พวกเราทั้ง3คนขอเติมพลังงานก่อนนะครับผมเติมให้แบบว่าให้อิ่มเลยนะเต็มที่ใช้พลังงานเยอะมากผมก็จะไปใช้แรงเยอะใช่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปตามล่าหาไข่กบทองคำกันนะครับผมตอนนี้ขออนุญาตทานอาหารก่อนครับครับผมตอนนี้นะครับผมก็ถึงสนามแข่งขันแล้วครับที่เราจะต้องมาทำภารกิจระดับชาติเพราะว่าคุณเป็นเยาวชนทีมชาติเดี๋ยวเราจะต้องเข้าไปหานะครับผมแม่กบที่อยู่ด้านในรูปร่างลักษณะหน้าตาจะดูน่ารักน่ารักจะมีไข่ทองคำที่เป็นสีแดงอยู่2ฟองผมพูดเนี่ยอาจจะฟังไม่ละเอียดเท่าไหร่ไปดูกติกาครับเกมตามล่าไข่กบผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนจะต้องแข่งกันวิ่งเข้าไปในเขาวงกตเพื่อตามหาแม่กบจากนั้นต้องแย่งไข่จากแม่กบและออกจากเขาวงกตมาให้ได้ใครไม่ได้ไข่จากแม่กบคนนั้นแพ้ฟังกติกาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ขอเชิญเปิดตัวแม่กบนี่โชว์ไข่หน่อยครับไม่ใช่อยู่นี่อ๋ออยู่ที่มืออ๋ออยู่ที่มืออันนี้คือไข่ทองคำสีแดงที่เราต้องไปตามล่าหามาให้ได้ครับผมเราปล่อยตัวกบให้เข้าไปซ่อนตัวก่อนไหมอ่ะแม่กบเข้าไปรอข้างในไอ้ครึ่งชั่วโมงเลยตามไปไม่เดี๋ยวเราต้องวางแผนกันประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงกว่าในคาเฟ่ก่อนไม่ให้แม่กบได้เข้าไปแอบนักกีฬานี่ต้องวางแผนต้องวางแผนต้องเดี๋ยวเราต้องวอร์มสเตชิ่งร่างกายก่อนไม่งั้นเดี๋ยววิ่งวิ่งกระตุกเจ็บขึ้นมาแต่ถ้าอีก1ชั่วโมงไอ้นั่นน่ะเจ็บไอ้นั่นน่าจะเจ็บเข่าสุกด้วยแล้วก็สุกด้วยร้อนแดดร้อนมากแล้วน่าจะโมโหนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าระหว่างนักกีฬาเยาวชนทีมชาติทั้ง2คนนะครับกับผมนะฮะ MC ตัวตึงของตึกจิม MTV มันไม่ได้ตึงแค่ตัวด้วยนะหน้าถ้าพร้อมแล้วเริ่มภารกิจระดับชาติกันเฮ้ยเฮ้ยผมว่าสายแรกนี่โอ้โหสวยแล้วว่าไงแต่มันมีหลายซอยอยู่นะฉันเข้าซอยนี้จ้ะโอ้ยวงเป็นวงกลมนี่เขาบอกว่าเขาวงกฎเนี่ยเหมือนกับจิตใจของมนุษย์ที่สุนทรภู่เขาบอกไว้นะแล้วซ้อนว่าอย่าไว้ใจมนุษย์มันแสนสุดลึกล้ำเหลือกำหนดเฮ้ยมันยากอยู่นะเนี่ยดังเถาวัลย์พันเกี่ยวที่เลี้ยวรถอุ๊ยก็ไม่คดเหมือนหนึ่งในน้ำใจคนทีมชาติไม่ได้มาเล่นๆนะครับเฮ้ยไปไปอีกบอีกบอยู่ไหนอีกบอีกบยังนี่กูอีกบอีกบเจอแล้วเจอแล้วไปอีกบอีกบอีกบขโมยเอาไข่มาเอาไข่มาก็ตื่นเฮ้ยได้แล้วอีกบออกมาไอ้ตรงนี้ไอ้อีกบยืดอย่าวิ่งใช่อ่ะอีกบอย่าวิ่งไอ้กบมันวิ่งเร็วมากเลยอ่ะโอ้โหเหนื่อยเว้ยใครเอ้าอีกบใครอยู่ไหนไม่มีนะจริงป่ะเนี่ยหมดแล้วจริงเหรอเอ้าเราวิ่งตามทำไมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมอ่ะเอ้าอยากได้ไข่เหรอไม่ผมไปเจอมันไม่มีไข่อ่ะไอ้ดักขโมยไข่ไอ้คือเราต้องออกเองปะออกเองเนอะโอ้สวยละกูออกไงทีเนี้ยเพื่อนนะออกทางนี้เพื่อนมาครับมาครับไอ้นี่กูจะดูแลให้มีข้อแรกเปลี่ยนเดี๋ยวกูพาไปทางออกมึงเอาไข่ให้กูอ๋อแล้วเดี๋ยวกูพาไปทางออกง่ายดีไปไปไปยกตังค์ตังค์ไปไปไปยกตังค์ตังค์อีกบอีกบอีกบนี่ไง
คนดีกับพระคุ้มครองชกไข่กูโอ้โหโคตรสวยชกมาวิ่งออกทางตันพี่หวังอะไรพี่ช้าผมนี่ผมเจอกบคนแรกเลยนะเราออกมาไม่ได้หรอเหนื่อยอยู่มาเมื่อกี้เหมือนแย่งมาได้เราไม่ใช่หรอใช่วิ่งออกทางตันแต่ผมเจอไข่คนแรกใช้หูฟังเอาว่ามันยังไงผมได้ยินเสียงลมไงลมที่มันพองออกมาเนี่ยผมได้ยินไงผมเป็นฉลาดระดับนั้นเลยแล้วผมก็พยายามแบบเดาใจไงถ้าผมเป็นกบเนี่ยผมจะวิ่งไปตรงไหนแล้วมึงกูวิ่งกับกบอ่ะเกือบนาทีอ่ะใช่แต่กูได้ยินเสียงมึงว่าอีกบอีกบอยู่อีกบออกมาไออีกบหยุดอย่าวิ่งอีกบอย่าวิ่งโอ้โหเหนื่อยเว้ยวิ่งหนีกูอ่ะแล้วพอมึงเจอกบปุ๊บมึงก็เลยบอกว่าเอ้าไข่หายด้วยกบมันปาทิ้งตอนวิ่งหนีกูกบหยุดอีกบหยุดไม่อยู่กูต่อยมึงจริงเลยกบโอเคนะครับถือว่ารอบนี้นะฮะมันแบบมันสั้นเกินไปมีอีกรอบด้วยมันสั้นเกินไปมีสัตว์อีกตัวนึงให้เราล่าเฮ้ยใช่ไข่มังกรเฮ้ยใหญ่กว่ากบเนี่ยเป็นแค่ลูกสมุนตัวแม่มันคือมังกรเฮ้ยแล้วคุณจะไปหามังกรมาจากไหนอาร์มแชร์เนี่ยเอ้าทำไมทำไม่ได้หรอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามี round 2นะครับผมเป็นการล่าไข่มังกรนะครับผมไปเลยเฮ้ยโอ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 ้ยดะก่อนจะไปล่ามังกรคุณถามคนนี้ว่ามังกรมันเข้าได้หรือเปล่านี่คือตัวบอสของเรานะครับผมซึ่งมังกรตัวนี้นะครับจะมีไข่มังกรแค่1ฟองเท่านั้นเราต้องช่วงชิงมาให้ได้ครับเชิญบอสเข้าไปประจำตำแหน่งได้เลยครับโอ้โหโอ้โหดูจริงโอเคครับตอนนี้นะภารกิจรอบที่2ของเรานะครับผมตัวบอสเนี่ยเข้าไปประจำตำแหน่งแล้วพร้อมแล้ว1 2 3เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูบอกแล้วแกล้งมังกรก็คือเราอะล็อกเป็น3มุมใช่ป่ะเห็นแล้วมังกรจ๋าพี่มาแล้วจ้ะตามมาปลากินไปตามมากันมังกรอุ้ยมังกรอยู่ฝั่งนู้นแน่เลยไหนอยู่ไหนมังกรอยากกินเนื้อมังกรอันนี้เดี๋ยวมันจะมาตรงนี้นี่มาแล้วเสียงมาแล้วมังกรเขาจะให้ไข่เราอ่ะไม่เอาผมวิ่งจนผอมเลยเราพามังกรออกไปพร้อมเราเดี๋ยวไปไปกับเรามังกรวิ่งจนขออ้าวเราไม่มีใครย่างไข่ได้เหรอเนี่ยเราพาออกไปเลยเนี่ยเราไปด้วยกันไปพาไปทางออกไปโอ้โหรอบเมื่อกี้นะครับผมก็คือต่างคนต่างสงสารนะเอางี้ดีกว่าไม่รู้จะเริ่มสงสารใครก่อนดีแต่ว่ามังกรน่าสงสารสุดรอบเมื่อกี้ก็เลยไม่มีใครได้ไข่มานะครับถูกต้องครับแต่หารู้ไหมทำไมมังกรมันมีเล่ห์เหลี่ยมเฮ้ยอย่าบอกนะว่ามันแอบซ่อนไข่ไว้ในโพรงหญ้าแถวนั้นก็คือรอบนี้เราต้องไปตามหาไข่มาให้เจอจริงๆละโดยที่ไม่มีกบไม่มีมังกรไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ไข่ล้วนๆคุณไม่น่าปล่อยชีวิตเราไม่น่าเป็นคนดีเลยมันโดนมาพาคิดไล่ต่อใช่ไหมผมก็เลยมาไล่มันต่ออีกทีนึงจนมันบอกว่ามันไม่ไหวแล้วมันเอาไข่ให้ผมเองโทรเลยอ่ะโอเคเกิดความสงสารไงเราคนดีด้วยไงก็เลยเอาปล่อยออกมาคิดว่าจะจบแล้วมันไข่เข้าไปข้างในอีกแล้วคนที่เหนื่อยคือพวกเราอีกแต่ไม่เป็นไรเราไหวอยู่แล้วแต่รอบนี้ไม่ใช่แบบมึงเข้าไปเจอไข่แล้วมึงไม่เอาแล้วไข่มังกรสงสารแล้วออกมาไม่เอาแล้วนะพร้อมแล้วมาถ้าพร้อมแล้วไปหาไข่เราไม่ต้องวิ่งแล้วฮะเราใช้ความแบบฉลาดนี่คือการถ้าเดาใจนะครับถ้าวางไว้ตรงกลางนี่คือแบบคิดสั้นไปหน่อยแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้แน่นอนจริงๆถ้าฉันเป็นคนแอบนะฉันจะแอบไว้ทางแบบใกล้ที่สุดที่เดินเข้ามาเลยอยู่ในพุ่มไม้แน่ๆแล้วคงไม่วางเด็ดๆหรอกมันต้องแอบซ่อนๆมันไม่มีหัวทางวางโดดๆหรอกเอาดีๆยากเกินตรงมุมนี้ไม่น่าใช่เพราะมันง่ายเกินก่อนจะเจอไข่มังกรก็เจองูก่อนนะตอนนี้ อยู่ไหนวะเนี่ยหายไปไหนวะโหนี่ยากจริงวะเนี้ยแหละใกล้สุดแล้วเจอแล้วเหรอคือถ้าเจอแล้วปล่อยให้อยู่ข้างในนี่คือโกรธนะหรือว่าจุดที่อันตรายที่สุดคือจุดที่ปลอดภัยที่สุดผมว่ามันใกล้ๆโดมกลับไปหาโดมก่อนโอ้ยเจอแล้วเจอมึงเนี่ยกูยังไม่เจอมึงเจอแล้วเหรอยังเลยไอ้มาร์คไม่ใช่ว่ามึงเจอแล้วมึงเงียบนะยังไม่เจอสาบานสาบานเฮ้ยให้เธอหรือว่าตรงนี้
โอ้โหมันก็ลกเกินโอ้โหจิตใจไม่ทำด้วยอะไรวะเนี้ยโอ้โหแบบแน่นจนแบบมองอะไรไม่เห็นน่ะมึงมันฟักไปแล้วหรือเปล่าเจอบ้านนีโอยังไม่เจอเลยพี่หาตรงไหนมาเราบ้างจะได้ไม่ไปทุกที่นะเดินอ้อมแมปแล้วหรือว่าเจอแล้ววะพี่อาร์มอ่ะไม่หรอกมั้งเดี๋ยวเราทั้งคู่กำลังเดินงูอยู่ในเขาวงกตสองคนวะไม่หรอกมีแต่มึงคนเดียวหรือเปล่าแต่ไม่ใช่พี่อาร์มมันด้อมด้อมมองแถวนี้วะนัดอานนท์บอกว่าจะหมดเวลาแล้วหาเจอยังใบหน่อยใบหน่อยแอบไว้ตรงไหนใบหน่อยพี่อาร์มพี่อาร์มทำไมถามเยอะดูถามเยอะเกินไปอ่ะคนหาจริงเขาไม่ถามหรอกจริงกูเนี่ยไม่ถามว่าคุยกับใครเลยเจอใครยังพี่อามใครเขาจะเจอแม่ก็หลอกเก่งเหลือเกินกูก้มจนหลังกูจะเป็นตะคิวแล้วเนี่ยมึงแต่ไม่เห็นพี่อามเลยนะเว้ยยอมแล้วพี่อามออกไปแล้วใช่ไหมยังยังอะไรเสียงอยู่นู่นโอ้ยขาลากร้อนอะพี่มาร์คเขาให้หาต่อไม่ได้เล่นใหม่จริงป่ะพี่อาร์มจริงเอาแล้วให้เดินออกมาทำไมนั่นไงไข่วางอยู่มองลึกเข้าไปในตาฉันสิอุ้ยทำไมกูเจอไข่แล้วทำไมคุณไม่บอกแล้วก็เห็นถามเยอะเหลือเกินเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยแล้วรู้แล้วใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเยาวชนทีมชาติตัวจริงคือใครเจอใครแล้วไม่บอกก็เป็นว่าวันนี้เนี่ยก็ถือว่าแบบได้พาแบบนักกีฬาแบบมากินข้าวกินอาหารที่มีประโยชน์รสชาติอร่อยกินเสร็จปุ๊บเราเป็นสายบอกว่าออกกำลังกายอยู่แล้วกินเสร็จต้องเบิร์นออกถูกต้องเพราะฉะนั้นครบสูตรวันนี้มารีแคปกันนิดนึงดีกว่าตั้งแต่ว่าตอนเช้าที่เราไปทำอาหารกินกันเป็นยังไงบ้างอร่อยมากอร่อยตอนเช้าอร่อยมากเลยมันทำง่ายกว่าปกติใช่ไหมเพราะปกติเวลาคนที่แบบว่าไม่ชอบเข้าครัวหรือไม่ชอบทำอาหารนะเพราะว่าเราจะกลัวแบบว่าโอ๊ยทำเองไม่อร่อยสั่งซื้อเอาดีกว่าอร่อยกว่าแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดเรามีตัวช่วยที่ดีปุ๊บทำอะไรปุ๊บก็อร่อยอร่อยกว่าด้วยอร่อยกว่าซื้อกินด้วยแล้วก็ตอนเย็นตอนเย็นมาที่นี่ก็สนุกแต่จริงๆเกมนี้สอนให้เราอย่างนึงเลยนะว่าอย่าไว้ใจมังกรแล้วอย่าไว้ใจมันสอนสองอย่างกูรู้สึกว่าคำนี้มันขึ้นมาคือเวรกรรมตามทันในชาตินี้มึงเชื่อกูป่ะตอนที่กูเดินหาไข่มังกรรอบ3อ่ะภาพที่กูวิ่งไล่มังกรรอบ2แม่งขึ้นมาเลยไปดูในกล้องโกโปรนะรอบ3อ่ะกูไม่มีรอยยิ้มเลยนะยากว่ะแต่มึงเชื่อกูเหรอว่ามังกรหมดอะไรตายอยากของมึงอีกถือว่าสรุปก็โอเคเราก็บอกว่าสนุกปิดจ็อบด้วยความแบบว่าออกกำลังกายนักกีฬาเวลาเหงื่อออกอะดรีนาลีนมันหลั่งอะไรเงี้ยมันเริ่มรู้สึกแบบแฮปปี้โอเคสุดท้ายนี้ครับน้องๆเชิญฝากผลงานกันสักหน่อยครับก็ฝากผลงานอะไรกันนะครับเพราะตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่เลยนะครับ Only Friends นะครับเพื่อนต้องห้ามทุกวันเสาร์นะครับเวลา 20:30 นและย้อนหลังทางแอปวันดีนะครับ3ทุ่ม45ครับครับผมมีการส่งสคริปต์3ทุ่ม45ไม่ใช่อะไรไม่ชอบพูดเวลาผิดเวลาไปที่ไหนฮะมันก็เลยไม่เช็คก่อนเช็คก่อนนอกจากโอลิเฟนมีอะไรอีกแล้วก็ฝากรายการของพวกเราด้วยนะครับ Gym TV Live House นะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์เลยนะครับแต่จริงๆวันศุกร์สนุกสุดจริงไหมว่าศุกร์สนุกสุดจริงไหมให้คนดูตัดสินไม่ต้องพูดอ่ะคือคนจริงเขาไม่เคยพูดมึงเข้าใจคำนี้ป่ะแต่กูเห็นมึงพูดไม่หยุดเลยนะยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับรายการ GMM TV Live House ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา4ทุ่มตรงครับทาง YouTube Channel GMM TV ครับครับผมโอเควันนี้ก็เพียงเท่านี้วันนี้ขอบคุณมากๆนะน้องสองคนนะครับผมนี่โอตรายแล้วมากๆกินขอบคุณครับขอบคุณครับและที่สำคัญนะครับขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราด้วยนะครับอายิโนโมโตะครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมอย่าลืมนะครับอร่อยกับเมนูฮิตได้ง่ายๆด้วยอายิโนโมโตะวันนี้นะครับผมต้องลาไปก่อนนะครับผมฝากด้วยนะฮะรายการอัมแชร์ทุกวันคุณเป็นพุทธนะครับทาง YouTube Channel Gym MTV นะครับผมวันนี้ไปละสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอขอบคุณอายิโนโมโตะ